สวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะมาชิมขนมของแม่ค้าอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือพี่แอลชัญญาจำนามสกุลไม่ได้นะคะแล้วยังไงอ้อจะเขียนบอกไว้ให้นะคะขนมที่อ้อสั่งพี่แอลมาก็คืออาลูนี่นะคะสั่งมา3กล่องนะคะสีสันหน้ามันไหมนะคะแล้วก็มีขนมชั้นขนมชั้นเนี่ยนะผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าตอนที่เห็นภาพที่พี่แอลเอาไปประกาศในตลาดผักนะคะจะเป็นกุหลาบก็แต่นะคะแม่หยิบให้ผิดและพี่แอลส่งมาเป็นรอบที่2ด้วยเพราะพี่แอลลืมจัดใส่กล่องนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แอลด้วยเพราะว่ารอบที่2พี่แอลคิดค่าส่งนะคะยังไงรอบหน้าทำเป็นกุหลาบนะคะเดี๋ยวอุดหนุนแน่นอนและอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้เขาเรียกขนมกีบลำดวนหรือเปล่าว่าจำไม่ได้นะคะพี่แอลส่งมาให้ชิมนะทีนี้รสชาติตัวนี้นะคะโอชิมแล้วนะคะกลิ่นอะหอมนะคะหอมเทียนอบแต่ว่าโอ๊ตไม่ชอบหวานนะคะตัวนี้จะหวานมากนะคนที่ชอบหวานน่าจะชอบหรือถ้าชอบหวานน้อยหน่อยลองสั่งแม่ค้าดูแม่ค้าน่าจะทำตามออเดอร์ได้มั้งเนอะแต่ว่าจริงๆปกติอยู่ไทยโอ๊ตก็ไม่ชอบกินขนมตัวนี้อยู่แล้วจะเป็นประเภทอีกอย่างนึงที่กินแล้วมันละลายในปากค่ะโอ๊ตจะไม่ค่อยชอบนะอาลัวนะคะตอนที่ได้รับมาเลยก็เปิดชิมเลยนะคะเปิดปุ๊บชิมปั๊บติไหมคะณบัดนาวค่ะแต่ตอนนี้ไม่ติแล้วนะก็เปิดมาชิมแค่ชิ้นเดียวรู้สึกว่ามันจืดติไหมคะไปเรียบร้อยมันจืดแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้นะคะมาจัดใหม่หลายชิ้นเลยค่ะกินไปกินมาชักหวานแฮะสรุปโดยรวมก็คืออร่อยค่ะตัวก็ขนาดนี่นะคะกำลังคำนะคะเล็กๆกินหอมด้วยก็มีหลายสีแต่โอ๊ตไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วขนมน่าจะกรอบกว่านี้อีกนิดไหมเพราะว่าตัวนี้มันจะออกเหนียวๆนิดนึงอะค่ะแต่เคี้ยวมันดีนะนะคะหอมตัวกำลังพอคะโอ๊ตจะกินโอเคเก็บไปกินได้หลายๆวันโอ๊ตชอบค่ะอารัวเนี่ยโอ๊ตเป็นของโปรดคงสั่งต่อค่ะเพราะว่าหาแม่ค้าซื้อมานานแล้วส่วนขนมชั้นนะคะดูกันอีกรอบนึงนะคะเปิดมาปุ๊บแกะไม่ออกค่ะมันไม่เป็นชั้นเขียนไปเลยติแม่ค้าอีกเหมือนเดิมขนมชั้นทำไมมันแข็งยังเลยไม่หวานด้วย แม่ค้าขอโทษขอโพยมาใหญ่เลยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำว่าลองเอาเข้าไมโครเวฟสัก15วินาทีนะคะใช้ได้เลยค่ะอร่อยนี่นะคะเตรียมไว้เดี๋ยวเอาเข้าไมโครเวฟนะ15วินาทีเราทำกันตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะหาโอ๊ตโม15วินะคะไม่ใช่15นาทีปึ๊บนะคะเดี๋ยวรอขนมชั้นแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะคะว่ามันแกะง่ายนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ขนมชั้นออกมาแล้วนะนี่นะคะออกมาจากไมโครเวฟนะคะก็จะแกะเป็นชั้นๆนี่นะคะแกะด้านนี้แกะง่ายขึ้นแล้วนะคะจากที่ตอนมาแกะออกมาเป็นชั้นอย่างนี้ไม่ได้ค่ะติดนะคะอร่อยค่ะหวานกำลังดีค่ะเต็มปากเลยเห็นไหม โดยรวมแล้วนะคะรสชาติทั่วไปถือว่าอร่อยนะคะคนไม่กินหวานจะต้องคงกินทีละน้อยๆนะคะเพราะว่าถ้ากินเยอะๆแล้วรสชาติความหวานมันจะรวมกันในปากจะหวานมากนะคะคราวหน้าถ้าได้อุดหนุนขนมหรืออาหารของแม่ค้าคนไหนแล้วจะมาชิมให้ดูกันอีกนะคะวันนี้ขอจบเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย